บอกมาหนี่ครับผมอ่านหนังสือพิมพ์เช้าเยรูซาเล็มโพสต์นะครับแปลว่าผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแน่นอนครับและข้างหน้าผมนี่ครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแสดงว่านี่ต้องเป็นประเทศในตะวันออกกลางครับแล้วถ้าเป็นเยรูซาเล็มโพสต์เป็นประเทศเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คืออิสราเอลผมมาอิสราเอลเวลาห่างจากประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมงขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าๆบ่ายโมงเกือบครึ่งของประเทศไทยที่นี่ประมาณ8โมงเศษๆ9โมงนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยงามเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกอิสราเอลมาตั้งอยู่ริมเมดิเตอร์เรเนียนแล้วถ้าดูแผนที่นี้ก็จะเห็นว่าอิสราเอลนี่มีพื้นที่ยาวเหยียดขึ้นไปลงมาจากเหนือสุดใต้ของอิสราเอลนี่400กว่ากิโลเมตรตามขวางนี่100กว่ากิโลเมตรเป็นประเทศที่เล็กครับแต่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในแง่ของการต่อสู้มาตลอดทางด้านที่เป็นมหาสมุทรมองไปทางซ้ายของผมนะครับจะเห็นเป็นเมืองเทลอาวิฟครับนี่ตึกรามบ้านช่องเมืองหลวงของเขาคือเยรูซาเล็มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศเป็นเมืองหลวงที่อเมริกายอมรับแล้วก็ย้ายสถานทูตไปเยรูซาเล็มเป็นข่าวใหญ่มากเพราะเท่ากับยอมรับว่าอิสราเอลเนี่ยมีสิทธิ์เหนือเยรูซาเล็มเต็มที่ทั้งที่ในเวทีประชาคมในสหประชาชาตินั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่แบ่งกันเป็นเจ้าของระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่อิสราเอลก็ไม่เคยสนใจและปาเลสไตน์ก็ยังยืนหยัดอยู่ในจุดเดิมอเมริกากระโดดเข้ามาอยู่กับอิสราเอลเต็มตัวแล้วก็แน่นอนก็แปลว่าความตึงเครียดระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนี่ก็ยังจะดำเนินต่อไปแล้วก็จะตึงเครียดเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปด้านนี้ครับเป็นด้านของเมืองที่จะเห็นถนนหนทางความคึกคักเทลอาวิฟนี่เป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจศูนย์กลางของการสร้างสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่า innovation หรือ startup ผมมาครั้งนี้เป้าหมายหลักเลยครับต้องการจะมาสัมผัสตรวจสอบสัมภาษณ์หาความรู้เพื่อจะไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆในประเทศไทยเราได้รับทราบหลายคนอาจจะเคยได้ยินนักธุรกิจหลายคนอาจจะเคยมาแต่ว่าผมมาเพื่อจะไปเจาะเข้าไปถึงองค์กรบุคคลผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองธุรกิจนวัตกรรมอยากรู้ว่าสูตรของความลับของเขาทำเนี่ยมันคืออะไรครับประเทศเล็กๆทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่มีจะพูดจากับใครนี่เขาก็กลัวๆอยู่นี่บางประเทศนี่มีพาสปอร์ตนี่ติดข้างหน้าเลยนะครับว่าพาสปอร์ตนี้ใช้ได้ทั่วโลกยกเว้นประเทศอิสราเอลถึงขั้นนี้เลยนะครับเป็นประเทศที่หลายคนรังเกียจแต่ว่าคนทั้งโลกส่วนใหญ่ยอมรับอย่างหนึ่งว่าอิสราเอลนี่เป็นนักสู้ปัญญาชนความรู้ความสามารถทางด้านการทหารเคียงคู่กันไปกับความเก่งกาจสามารถเรื่องนวัตกรรมประเทศนี้เนี่ยคนที่ได้รางวัลโนเบลสาขาต่างๆโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเนี่ยต่อ GDP ต่อหัวรางวัลโนเบลคนที่ได้รับที่นี่เนี่ยสูงสุดในโลกนะครับแปลว่าคนที่นี่นี่พื้นที่ก็เล็กทรัพยากรก็ไม่มีเงินทองก็ไม่ค่อยมาฉะนั้นจึงตัดสินใจว่าทางเดียวที่เราจะอยู่รอดได้และเราต้องอยู่ให้รอดเพราะว่านี่คือดินแดนที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้หลายพันปีก่อนแล้วว่านี่คือดินแดนของชาวยิวแน่นอนปาเลสไตน์คนมุสลิมก็บอกว่านี่คือจุดที่พระมูฮัมหมัด
ท่านกำหนดถือเป็นจุดที่จะเป็นหลักของมุสลิมเช่นกันที่นี่เหมือนกันครับที่เยรูซาเล็มชาวคริสต์ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของศาสนาคริสต์พระเยซูเจ้าท่านมาโดนตรึงกางเขนที่นี่สามศาสนาใหญ่ยึดเอาเยรูซาเล็มของอิสราเอลเนี่ยเป็นที่ตั้งของการก่อเกิดของศาสนาผมก็จะไปเยรูซาเล็มพรุ่งนี้ครับเพื่อจะให้เห็นภาพสดๆให้ท่านผู้ติดตามได้รับทราบเมื่อวานนี้ผมไปพูดคุยกับหลายคนในวงการนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เชื่อไหมครับว่าผมทึ่งมากผมทึ่งมากที่ทำให้ผมเห็นชัดเจนเลยครับว่าที่นี่เขาจริงจังคล่องแคล่วและมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่มีใครสู้ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้อยู่ในมือถือหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเห็นด้วยความตื่นเต้นเนี่ยทำที่นี่ครับมาจากที่นี่แหละครับเมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่เขาเรียก Innovation Center เป็นศูนย์ของการนวัตกรรมเขาให้ผมดูสิ่งที่กำลังทดลองอยู่ที่ยังไม่เป็นสินค้าที่ขายทั่วไปเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีสินค้าตัวหนึ่งที่เขากำลังผิดอยู่แล้วก็ผิดได้แล้วก็คือเป็นท่อเป็นกล่องแล้วถ้าคุณกดเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำออกมาโดยที่ไม่มีอะไรป้อนเลยครับมันน้ำมาจากไหนเขาถามผมรู้ไหมว่าเรื่องน้ำมาจากไหนผมอ่ามันก็ต้องมีท่อต่อน้ำมาสิไม่งั้นน้ำมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ำดื่มได้ด้วยนะครับเขาบอกไม่มีผมบอกว่ามาจากไหนล่ะมาบอกมาจากอากาศเขาสามารถทำให้แปลงสารเนี่ยอากาศทั้งหลายไหลเข้ามาแล้วเจ้าเครื่องเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มได้ทันทีมันเกิดจากอะไรทราบไหมครับมันเกิดจากสงครามไงแล้วอิสราเอลทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมากมายก่ายกองอิหร่านเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลบานอนอียิปต์เวลาทหารออกไปรบกลางทะเลทรายเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการจะแบกน้ำไปสู้รบกันเป็นเดือนเนี่ยมันยากมากและนั่นทะเลทรายด้วยครับหาน้ำก็ลำบากลำบนถ้าใครบอกว่ากองทัพเดินด้วยเท้าเนี่ยผมจะบอกว่ากองทัพเนี่ยเดินด้วยน้ำก่อนนะครับปรากฏว่าเขาก็ต้องคิดสิเพราะความจำเป็นเป็นมารดาแห่งนวัตกรรมจริงๆเมื่อคุณจำเป็นคุณก็ต้องหาทางเพราะคุณรบนี่คุณต้องชนะนะครับคุณแพ้ไม่ได้เขาต้องคิดว่าทำยังไงเนี่ยถึงในกลางทะเลทรายสามารถมีน้ำดื่มได้เขาเลยมีนวัตกรรมคิดเจ้าเครื่องนี้ออกมาก็บอกว่าทำได้แล้วด้วยและก็สามารถขายได้แล้วด้วยประเทศหลายประเทศที่มีปัญหาน้ำก็คงจะคิดหนักสองก็คิดถึงการเกษตรการเกษตรนี่นวัตกรรมใหม่ๆเขาน่าสนใจมากวิธีที่จะให้น้ำสามารถที่จะพรวนดินและสามารถที่จะมีน้ำหยดลงไปกระจายยาวโดยไม่ต้องใช้มนุษย์เนี่ยทำอย่างไรเขาก็ใช้หลักการง่ายๆก็เป็นปล่องไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเป็นจุดๆแล้วก็ยาวเหยียดไปเลยครับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้ง่ายมากเขาบอกว่าจินตนาการนี้หรือว่าแรงบันดาลใจนี้มันมาจากวันดีคืนดีก็มีเด็กคนนี้ไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้แถวนี้มีต้นนี้สูงกว่าต้นอื่นๆก็ไปดูไอ้ต้นไม้นี้อ๋อเพราะว่ามันมีท่อแตกครับอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วมันหล่นลงมาน้ำที่ลงมาต้นไม้ต้นนี้มากกว่าน้ำที่ลงมาในต้นไม้ใกล้ๆกันเขาคิดออกแล้วบอกอ๋อถ้าหากต้นไม้เนี่ยมันได้รับน้ำเป็นประจำไม่ต้องมากแต่ต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าปกตินี่ก็เป็นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะหาอุปกรณ์ช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือได้ก็จะมีกล้องเล็กๆติดกับแว่นแล้วถ้าอ่านข้อความอะไรเนี่ยไอ้แว่นนี้จะถ่ายชุบถ่ายตัวหนังสือเนี่ยแล้วมันจะอ่านออกเสียงให้ได้เลยครับทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ท
ั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับเรื่องนวัตกรรมและกำลังจะมองไอ้ว่านวัตกรรมใหม่ชิ้นใหญ่ชิ้นที่จะเปลี่ยนโลกต่อไปคืออะไรเขาคิดทุกส่วนคิดเล็กคิดใหญ่คิดให้เห็นว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าหากเราแก้ปัญหาพื้นฐานที่มนุษย์เจออยู่ได้มันคือโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่นี่อีกมุมหนึ่งของเมดิเตอร์เรเนียนสวยไหมครับนี่คือเทลอาวิฟครั้งหนึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่อิสราเอลก็ประกาศว่าไม่ใช่เยรูซาเล็มต่างหากละดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้เป็นของชาวยิวเนี่ยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคหนักหน่วงเพียงใดไม่ว่าจะต้องเป็นคนรุ่นที่เท่าไหร่ก็ตามต้องกลับมาที่นี่ชาวยิวนี่มีอยู่ทั่วโลกนะครับฉะนั้นเวลาชาวยิวเจอกันที่ไหนในโลกเนี่ยก็จะใช้คำว่า go home we are going home แปลว่ากลับมาที่นี่คุณจะอยู่อเมริกานิวยอร์กยุโรปเอเชียทำมาหากินประสบความสำเร็จแค่ไหนเนี่ยแต่ท้ายที่สุดในชีวิตของคนยิวต้องบอกว่า we have to go homeเพราะว่า home คือที่นี่ดังนั้นนี่คือความมุ่งมั่นเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้คนยิวนั้นรวมตัวกันได้แล้วทุกปีเขาก็จะมีกิจกรรมครับรัฐบาลเขาองค์กรเอกชนเขาเนี่ยรวมตัวกันเชิญคนยิวจากทั่วโลกกลับมาแล้วเยาวชนยิวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยเขามีทุนพิเศษปีหนึ่งหลายสิบคนเนี่ยมาเรียนฟรีแล้วก็มานี่แหละครับศูนย์นวัตกรรมเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดเพื่อให้เด็กยิวไม่ว่ารุ่นใหม่ก็ตามแต่ได้มีความผูกพันเชื่อมโยงกับความเป็นยิวที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้เปลี่ยนโลกแน่นอนครับผมตั้งวงคุยกับใครก็ตามแต่ที่นี่ผมจะถามคำถามใหญ่เลยครับว่าอิสราเอลนี่มีอะไรที่คนอื่นในโลกเขาไม่มีจึงทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดและสามารถจะทำศึกสงครามทั้งในสมรภูมิในเศรษฐกิจและในแวดวงระหว่างประเทศได้นี่แหละครับคือคำถามผมและผมจะหาคำตอบเพื่อจะมารายงานให้ท่านทราบผ่านทุกแพลตฟอร์มที่ผมทำอยู่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยเราควรจะเรียนรู้จากอิสราเอลในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เป้าหมายชัดเจนความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติขณะที่ความเห็นต่างได้คนอิสราเอลนี่เป็นประชาธิปไตยอย่างเหลือเชื่อนะครับตั้งวงปั๊บนี่ถกเถียงกันได้เลยไม่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนรุ่นใหม่หรือไม่และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับผมเขาบอกว่าการที่ทุกคนต้องเป็นทหารทั้งผู้หญิงและผู้ชายอายุ18ต้องเป็นทหารแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็เจอสาวอิสราเอลคนหนึ่งที่มาทำด้านนวัตกรรมเธอบอกเธอก็เป็นทหาร2ปีเสร็จ2ปีแล้วเธอก็อาสาสมัครต่ออีก2ปีไปถึงระดับกลางๆของกองทัพนี่แหละผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างอิสราเอลกับประเทศอื่น1 นะครับการเข้าไปเป็นทหารในสถาบันกองทัพไม่ได้แปลว่าคุณขาดอิสรภาพในความคิดคุณต้องกล้าคิดและต้องกล้าที่จะพูดความเห็นของคุณโดยไม่กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือถูกโยกย้ายหรือในประเทศไทยอาจจะมีคนบอกว่าถ้าคุณอยู่ในกองทัพแล้วคุณต้องแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการถ้าคุณมีความเห็นต่างแล้วคุณพูดออกมาคุณอาจจะโดนลงโทษอาจจะโดนซ้อมด้วยซ้ำไปแต่ที่นี่เขาบอกกับผมว่าผู้ใหญ่ในกองทัพก็เข้าใจขนบเข้าใจถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยในระดับต่างๆในกองทัพนะครับที่จะแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้แน่นอนกองทัพก็มีวินัยของตัวเองแต่นั่นคือวินัยในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐาน
แต่ถ้าเป็นเรื่องความคิดความอ่านเขาบอกว่าแม้กระทั่งไอ้กองทัพก็มีการถกแถลงกันความคิดเห็นถ้าไม่ตรงกับเจ้านายก็สามารถจะแสดงออกได้โดยที่เจ้านายไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการไม่เคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องของการไม่เป็นเด็กดีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนวัตกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากในกองทัพด้วยซ้ำไปเพราะในกองทัพมีความจำเป็นต้องคิดอะไรใหม่ๆเพื่อเรื่องสร้างอาวุธป้องกันตัวเองเรื่องของการวิเคราะห์คู่แข่งศัตรูเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของไซเบอร์วอร์ที่บอกว่ามีโดมอันโด่งดังของเขาใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าหากศัตรูยิงมาเนี่ยเจ้าโดมนี้เนี่ยนอกจากจะตั้งรับได้แล้วเนี่ยยังเป็นจุดที่ยิงโต้ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันวันก่อนคุยกับนักวิชาการเมื่อวานนี้ครับคุยกับนักวิชาการอยู่คนหนึ่งก็บอกว่ารู้ไหมว่าสงครามเนี่ยที่อิสราเอลเผชิญอยู่เนี่ยแค่15นาทีคุณก็เจ๊งหมดได้แล้วฉะนั้นคุณต้องหานวัตกรรมที่ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว3วินาทีคุณต้องเอาให้ลงศัตรูยิงอะไรมาคุณต้องเอาให้ลงให้ได้3วินาทีดังนั้นนี่คือความท้าทายว่ากองทัพอิสราเอลต้องมีนวัตกรรมที่จะสู้กับศัตรูตลอดเวลาอย่างรวดเร็วฉับพลันและต้องไม่ตายนะครับนี่แหละพอฟังแล้วผมถึงเข้าใจอ๋อความจำเป็นที่ต้องอยู่รอดศักดิ์ศรีของความเป็นชาติความเป็นยิวที่เขาต้องรักษาเอาไว้ชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันทำให้เกิดนวัตกรรมพอนวัตกรรมในกองทัพมันดีเนี่ยคนที่ออกจากทหารก็มาทำธุรกิจส่วนตัวเดินทางไปรอบโลกและจำนวนไม่น้อยนะครับชอบเมืองไทยออกจากทหารแล้วเนี่ยหายเครียดไปพักผ่อนเมืองไทยผมเจอคนอิสราเอลคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้คุณมาจากไทยแลนด์เหรอคุณรู้ไหมว่ากว่าครึ่งประเทศของอิสราเอลเนี่ยไปเมืองไทยมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นความผูกพันความรู้สึกเอื้ออาทรต่อกันระหว่างไทยกับอิสราเอลเนี่ยดีมากแต่ผมก็ได้ยินครับเมื่อคืนนี้ก็ไปคุยกับท่านทูตไทยประจำอิสราเอลปัญหาใหญ่คือว่าที่นี่ก็ให้ทุนกับนักศึกษาไทยไม่น้อยทางการแพทย์ก็ให้ทางด้านการศึกษาก็ให้ทางด้านนวัตกรรมก็ให้แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เอาครับไม่มาครับเพราะกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะภาพลักษณ์ของอิสราเอลพอพูดปั๊บเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่อ่านไม่มาสัมผัสด้วยตัวเองก็จะกลัวว่ามันไม่ปลอดภัยมาทำไมผู้ปกครองก็บอกอย่าเลยไปยุโรปไปอเมริกาดีกว่าแต่ผมคิดว่าในโลกยุคจังหวะอย่างนี้นวัตกรรมสำคัญอย่างนี้การเรียนรู้จากประเทศที่เป็นตัวอย่างของการดิ้นรนต่อสู้และการตั้งเป้าเป็นอันดับหนึ่งของโลกทางด้านนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะเล็กแค่ไหนเนี่ยอิสราเอลนี่เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษามากครับดังนั้นผมหวังว่ามาครั้งนี้นี่เพิ่งจะเป็นวันที่2นะครับวันนี้อยู่เทลอาวีฟพรุ่งนี้จะไปเยรูซาเล็มมะรืนนี้ผมไปไฮฟาไฮฟานี่เป็นเมืองทางเหนือสุดของอิสราเอลติดกับนี่แหละครับทะเลอันสวยงามนี่นั่นคือซิลิคอนแวลลีย์ของอิสราเอลมีสตาร์ทอัพมีบริษัทเล็กๆมีการลงทุนมีการพยายามที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆโดยผ่านนวัตกรรมเนี่ยเขาจะเป็นสัปดาห์แห่งนวัตกรรมที่ไฮฟาใครจะสร้างสมาร์ทซิตี้ก็ต้องมาที่นี่ใครต้องการมาหาบริษัทเล็กๆที่เก่งๆที่สามารถจะร่วมงานกับเราได้หรือเป็นส่วนหนึ่งก็ได้หรือว่าเรามาลงทุนที่นี่ก็ต้องมาที่นี่ครับพอผมนั่งคุยกับคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวนักวิชาการนักการทูตที่นี่ซึ่งผมหวังว่าจะมีโอกาสคุยต่อจากนี้ไปอีกหลายวันนะครับผมจะบอกได้เลยครับว่าบทสรุปน่าจะเป็นว่าคนไทยถ้ายังอยู่แบบเดิมถ้ายังกลัวเพียงเพราะว่าที่นี่มีข่าวสงครามข่าวสงครามของอิสราเอลกับตะวันออกกลางนี่มีมาหลายสิบปีแล้วครับถ้ายังกลัวไปเรื่อยๆแล้วไม่ศึกษาว่าอ๋อมันไม่ได้อันตรายถึงขนาดนั้นผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมจะไปเยรูซาเล็มผมจะไปไฮฟาก็ไม่ได้รู้สึกครับว่าน่าเป็นอันตรายแต่แน่นอนครับเขามีศัตรูแล้วก็บอกว่าที่เขาเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้ต้องทำนวัตกรรมใหม่ๆทุกวันนี้เพราะว่าศัตรูช่วยแปลว่าพอคุณมีศัตรูแล้วเนี่ย
ุณต้องคิดหลายชั้นเลยถ้าศัตรูคิดอย่างนี้คุณต้องคิดต่อแล้วคุณต้องจินตนาการว่าศัตรูคุณคิดยังไงกับคุณอยู่เพื่อคุณจะได้วางยุทธศาสตร์ล้ำไปอีกก้าวหนึ่งนี่คือความสนุกและความท้าทายที่ผมจะได้เรียนรู้แล้วก็จะฝากให้กับท่านผู้ติดตามผมอย่างใกล้ชิดละเอียดละออช่วยกันแชร์นะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องอิสราเอลนี่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านเดินทางไปไหนหยิบมือถือมาก็สามารถร่วมเดินทางกับผมได้แต่การเดินทางครั้งนี้ทั้งสนุกทั้งท้าทายทั้งได้ความรู้และผมก็หวังว่าจะช่วยเชื่อมระหว่างไทยกับอิสราเอลในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แม้กระทั่งความล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่ควรแบ่งปันครับเมื่อวานนี้เจอเด็กสาวอิสราเอลที่ทำเรื่องนวัตกรรมบอกหนึ่งในความลับเคล็ดลับของความสำเร็จของอิสราเอลคือ it's okay to fail ก็บอกความล้มเหลวนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะล้มเหลวไปไม่เป็นไรล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาเรียนรู้ใหม่ fail fast ล้มให้เร็วอย่าล้มช้าล้มช้านี่ยิ่งเสียหายมาก fail forward ล้มแล้วล้มไปข้างหน้านะอย่าล้มมาข้างหลังนะล้มไปข้างหน้าเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าการ fail เนี่ยคือจุดสำคัญและจุดเริ่มต้นของ success คือความสำเร็จครับนี่ครับให้ดูวิวนะครับเมื่อกี้มีคนดูถามบอกข้างหลังนั้นใช่แผงโซล่าเซลล์หรือเปล่าครับบนหลังคาน่าจะใช่ไหมไงใช่ใช่ครับใช่เลยครับเห็นไหมที่นี่แดดดีครับดังนั้นเขาก็ประหยัดพลังงานด้วยการใช้โซล่าเซลล์ไม่ต้องใหญ่นะครับเล็กๆข้างหน้านี้แล้วดูสิครับว่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีฟ้าสีครามสวยงามขนาดไหนคนมาวิ่งออกกำลังกายมีคนวิ่งเดี๋ยวพวกพี่จะลงไปวิ่งกับออกกำลังกายกับคุณเบียร์คุณเบียร์เป็นไงมารู้สึกยังไงก็รู้สึกชอบครับเมื่อคืนผมลงไปข้างล่างผมก็ยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆมีคนอิสราเอลมาร้องเพลงไทยให้ผมฟังครับสุดยอดเพลงแบบไหนวาซิบอทิมกันครับผมแบบอ๋อรู้สึกประทับใจผมจะบอกเลยว่าอิสราเอลนี่ชอบคนไทยมากๆเลยครับผมก็อยากให้คนไทยชอบอิสราเอลมากๆถ้ามาที่นี่จะชอบเขาเป็นคนนิสัยดีครับเห็นไหมเขาบอกโอ้ยประเทศนี้อันตรายมีแต่สงครามทุกคนคงจะเครียดเขาทำงานจริงจังครับข้าจะดูเหมือนเครียดแต่เขาทำงานทุ่มเทแต่พอเสร็จงานหรือระหว่างงานเนี่ยพอเราเป็นเพื่อนกันโอ้โหอะไรก็โอเคหมดจะชวนไปกินเบียร์ชวนไปเที่ยวชวนไปร้องเพลงและก็สำคัญคือชวนกันคิดชวนกันอ่านเนี่ยนี่อีกมุมนึงของเมืองเทลอาวีฟครับนี่แหละครับก็เป็นเมืองที่มีระเบียบเรียบร้อยแต่แน่นอนเป็นเมืองที่พร้อมสำหรับรับศึกสงครามได้เหมือนกันถ้าเกิดเรื่องเพื่อหลายปีก่อนเนี่ยเทลอาวีฟก็จะมีระเบิดเป็นประจำเมื่อวานนี้เจออาจารย์คนหนึ่งบอกคุณรู้ไหมว่าหลายปีก่อนเนี่ยเทลอาวีฟเนี่ยเราอยู่เนี่ยก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาเดี๋ยวระเบิดบนรถเมย์บ้างเดี๋ยวระเบิดโรงหนังบ้างแต่เราระงับยับยั้งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีเป็นอันขาดเทลอาวีฟทุกอย่างปลอดภัยหมดเพราะหน่วยข่าวกรองเราทหารเราประชาชนของเราร่วมมือกันดังนั้นถ้าหากเขาจะตรวจอะไรเข้มหน่อยถ้าเขาจะพิถีพิถันในเรื่องของมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยเราเข้าใจเลยครับหลายคนบอกนะว่าเนี่ยอย่างผมขึ้นเครื่องบินสาย LA ของเขาเนี่ยตรวจเข้มนะก่อนขึ้นนี่ใช้เวลายาวนานหน่อยตรวจโน่นตรวจนี่ถามประวัติเช็คกระเป๋าไปไหนมาไหนเพื่ออะไรเคยไปไหนมาบ้างแต่พอตรวจเสร็จนี่คุณจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเครื่องนี้คุณจะรู้สึกแล้วคุณนอนหลับได้สบายเลยเพราะว่าเขาทำหน้าที่เขาอย่างดีเขาไม่ต้องการเล็ดให้ฝ่ายตรงกันข้ามผู้ก่อเหตุร้ายศัตรูเขาเล็ดรอดมาได้แม้แต่แมลงตัวเดียวเลยครับต้องยอมเขาอะเรื่องอย่างนี้นี่เขาผ่านมาเยอะแล้วเขามีระบบระเบียบของการสามารถมีความเข้มข้นทางด้านมาตรการเพราะผ่านด่านของการตรวจคนเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาหัวเราะมาแซวผมด้วยที่สนามบินเนี่ยรองผู้จัดการของสายการบินแอร์เรลเนี่ยพอด่านเดินตรวจเสร็จแกมาจับไม้จับมือพูดภาษาไทยกับผมยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมากเลยครับดังนั้นมีสองหน้าโฉมของคนอิสราเอลข้างหน้าอาจจะดูเข้มข้นขึงขังเพราะเขาต้องระวังตัวแต่พอผ่านฉากหน้าไปความเป็นมนุษย์นี่พอๆกับคนไทยเราเลยครับเฮฮาจริงใจ
นั่งคุยกันได้ทั้งคืนแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องการเมืองประชาธิปไตยเผด็จการเรื่องอิหร่านคำมันเขากับอิหร่านนี่เป็นศัตรูคู่แค้นกันเขาคิดโดนัลด์ทรัมป์ยังไงทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมถือว่ามาอยู่แล้วได้เรียนความรู้มากมาย Where are you from? Where are you from? Mexico Mexico First time in Tel Aviv? Yeah You like it? Very much Very much, why? Me know English yeah. นี่เป็นสาวเม็กซิโกมาเที่ยวครับAnd you? I'm from Thailand. Oh, Thailand. You know Thailand? Yeah. You know Thailand? My brother now. Yeah. Look. Now. Huh? Where? Now. Where? In Thailand. Oh, massage. Pattaya. เห็นไหมนี่คนต่างชาติรู้จักไทยขนาดพัทยา Have you been to Thailand? No. No Thailand? No.Hello, Thailand. Yeah. You have been? Seven times. Seven times. And have you done this massage? Massage, you like it? Yeah. Body massage. Body? No. Foot. And here? Yeah. And here, like oil massage. Yeah. Pattaya? Pattaya. You have been there, Thailand? No.You must come. Yeah. How do you tell them, your friends? Koh Samui, Koh Phangan, Koh Phi Phi. Koh Samui, Koh Phangan, Koh Phi Phi. Great. Hello, Bangkok. Hello, Bangkok. Hello. We're live now, not live. Well, you are not live. Live. So you love Israel. I'm not telling for Dash. So you love Israel, huh? Yeah, very much. Why? Why is Israel so good?I don't like Israel. You? No? I don't like Israel. I love it. I love Thailand. You love Thailand more? Yes. Not good, Israel. Good, no! Very good! He sell. So Thailand, Israel, good. I like Thailand. Mexico, good. Mexico, good. India, good. Yeah. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. Bye-bye. ความสุขของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งคือได้เจอคนแปลกๆที่มีความรู้สึกอบอุ่นครับความรู้สึกเป็นกันเองความรู้สึกที่อยากจะนั่งคุยแลกเปลี่ยนกันและนี่แหละครับการเดินทางครั้งใหม่ของผมเนี่ยเป็นความสุขการได้เรียนรู้การได้สัมผัสและที่สำคัญคือผมได้ทำเรื่องราวเล่าเรื่องให้กับคนไทยได้ฟังว่าโลกนี้เขาเป็นยังไงไปถึงไหนเขากำลังคิดอะไรกันอยู่และประเทศไทยเราเข้าใจหรือเปล่าประเทศไทยเราทันหรือเปล่าและประเทศไทยเราควรจะต้องปรับตัวศึกษาเรียนรู้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับแต่ท้ายที่สุดมันก็คือมนุษย์แหละครับที่จะสร้างความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยในฐานะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องขับเคลื่อนไปทางไหนครับถ้ายังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเรายังอยู่แบบเดาของเดิมตื่นเช้าเรายังทำเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าเราจะเอาตัวรอดเนี่ยไม่ได้เลยครับผมนั่งคุยกับนักการทูตอิสราเอลเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าแล้วก็แซวกันนะครับเขาบอกเอ๊ะบางทีเนี่ยประเทศไทยไม่โหวตให้เราอะในสหประชาชาติอะเราอุตส่าห์ไปล็อบบี้ไปทำโน่นทำนี่แล้วเนี่ยแล้วก็จะบอกกับเพื่อนเราเข้าใจนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีเหตุผลที่คุณไม่ลงคะแนนให้เราในสหประชาชาติแต่ว่าเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนเราอะอยู่ต้องช่วยเราหน่อยบางทีเราก็ต้องไปอ้อนประเทศต่างๆบางทีก็ต้องไปใช้วิธีอธิบายแล้วก็นักการทูตไทยเราก็แซวกลับบอกว่าเฮ้ยบางทีเราโหวตไปอีกทางนึงอะเพราะเรารู้ว่ายังไงอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่รอดอยู่แล้วอยู่เก่งอยู่แล้วนะนักการทูตอิสราเอลก็บอกเฮ้ยคิดอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ช่วยเราแล้วจะไปโหวตอีกทางนึงอ่ะเผลอๆอยู่ไม่มีเพื่อนที่รอดนะแล้วว่าเราไม่รอดนะแต่นั่นแหละคือหัวใจของความเป็นเพื่อนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาแซวกันได้แต่ท้ายที่สุดเราต้องนั่งลงแล้วก็คิดว่าเราจะร่วมเราจะจับมือกันได้ยังไงเพื่อจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นผมอยากจะให้คนรุ่นใหม่ของไทยเราได้มาดูที่นี่ครับมาอยู่สัก 2-3 เดือนมาเรียนรู้อยู่กับเขาดูที่เขาคิดยังไง
วิธีคิดเขาเป็นยังไงนี่สำคัญที่สุดคือ mindset ความฉลาดความโง่ความไร้เดียงสาการไม่เข้าใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดถ้า mindset เราเปลี่ยนแล้วว่า mindset เราหรือกระบวนความคิดเราพอได้ข้อมูลใหม่เห็นเขาทำแบบหนึ่งเฮ้ยเราไม่เคยคิดเลยอะว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วไม่เคยคิดเลยอะว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้หรือเราเคยคิดว่ามันฝันไปหรือเปล่าจินตนาการไปเองหรือเปล่ามันถึงจะทำได้มาที่นี่เราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากเกินไปไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนมาทางนี้มันจะทำได้หรือตัวอย่างในอิสราเอลหลายอย่างครับจะบอกเราเลยว่าถ้าฉันทำให้มีน้ำในทะเลทรายได้ถ้าฉันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วฉันมีโอกาสจะปลูกพืชกินเองได้โดยที่มันยังเป็นทะเลทรายอยู่ถ้าอิสราเอลซึ่งขาดแคลนน้ำเขาต้องไปเอาน้ำจากทางเหนือสุดเนี่ยเพื่อจะมาหาทางมาต่อท่อมาถึงทางใต้สุดเพราะใต้สุดนี่แห้งแล้งมากเหนือสุดเนี่ยยังพอมีน้ำถ้าอิสราเอลสามารถทำให้เป็นประเทศทะเลทรายที่ไม่มีน้ำจนกลายเป็นวันนี้เชื่อไหมว่าอิสราเอลเนี่ยมีเทคโนโลยีเรื่องน้ำไปสอนประเทศอื่นๆแล้วอะว่าอยู่ขาดแคลนน้ำอยู่ควรจะทำอย่างไรอะถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งก็ไม่มีน้ำแล้วต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียเนี่ยเทคโนโลยีสิงคโปร์เรื่องน้ำซึ่งแปลงเอาน้ำเค็มจากทะเลมาเป็นน้ำจืดได้เนี่ยยังสู้อิสราเอลไม่ได้เลยครับอิสราเอลนี่ไม่ใช่แค่แปลงน้ำจืดเป็นน้ำดื่มได้นะน้ำเค็มมาเป็นน้ำจืดแล้วก็น้ำดื่มได้นะอิสราเอลมีเทคโนโลยีที่ว่าคุณอยู่ทะเลทรายตรงไหนคุณอยู่ที่ที่ไม่เคยมีน้ำที่ไหนและคุณไม่ต้องเป็นอิสราเอลนะประเทศไหนก็ตามแต่ผมช่วยคุณได้ผมมีเทคโนโลยีแต่คุณต้องปรับตัวนะคุณต้องเรียนรู้นะมันถึงขั้นนั้นแหละครับที่อดไม่ได้ที่จะต้องเลื่อมใสว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดจากสงครามเท่านั้นเขายังมองไปอนาคตแล้วเขาคิดว่าสงครามวันหนึ่งต้องสงบยังไงสงครามต้องจบด้วยการเจรจาหาทางออกร่วมกันถึงแม้ทุกวันนี้เงื่อนไขทั้งสองฝ่ายจะยังไม่สามารถปรองดองกันได้แต่เขามองอนาคตแล้วครับคนรุ่นใหม่ที่นี่เขามองแล้วว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้าอนาคตเขามันต้องเจริญรุ่งเรืองด้วยสมองของเขาเองด้วยนวัตกรรมของเขาเองนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในวันสองวันแรกของการมาอิสราเอลครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่วยกันแชร์เยอะๆครับผมอยากให้คนไทยรุ่นใหม่ของเราเนี่ยได้เข้าใจได้เห็นครับคุณมีท่านหนึ่งเขียนมาว่าผมอยู่อิสราเอลแล้วผมใช้เงินโอนเข้าไปเติมบัตรแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือของเดิมนะเอาล่าสุดนะครับครับอ่านให้ฟังนะครับคุณสุทธเกื้อนะครับสุดยอดครับเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยคุณสมชายบอกว่าเราเรื่องทุนอิสราเอลคุณจะนำไปให้กับลำบากหน่อยช้างเผือกของไทยใช่ครับและช้างเผือกของไทยต้องกล้ามาในแม้ว่าจะบอกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะครับผมเพิ่งลงใต้เรามาจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสที่นั่นภาพลักษณ์มองจากกรุงเทพก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่เชื่อผมปลอดภัยเชื่อผมเราต้องสร้างความปลอดภัยต้องสร้างมันครับความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมนี่แหละอิสราเอลใครๆบอกว่าไม่ปลอดภัยแล้วทำไมผมมาผมเห็นว่าเขาหน้าตาสดชื่นเขามีความหวังล่ะทำไมเขาไม่กลัวสงครามทำไมเขาไม่กลัวความตายล่ะเพราะประเทศเขาต้องอยู่เขาต้องทำให้ได้ครับอันนี้อ่านยากหน่อยเพราะผมเจอกับแสงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในไหมดีครับไปอ่านข้างในครับรีมหามีคนเล่นออกกำลังกายนะครับคุณวิชัยเช้าวันนี้คึกคักเลยฮะวันนี้คึกคักเห็นไหมให้วิ่งริมทะเลสาวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลอ๋อเหรอเดี๋ยวเราไปวิ่งเล่นกับเขาเดี๋ยวคุณวิชัยจะไปเล่นวอลเลย์บอลเหรอครับเดี๋ยววันนี้ผมมีนัดสัมภาษณ์นัดคุยกับผู้คนหลายคนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับครับจะ
Thank you. มาอ่านข้อความของพวกเรานะครับว่า1บวก1ต้องมากกว่า2ครับนี่คือ mindset ของอิสราเอลเลยนะครับครับคุณกิ๊กเฮมาบอกรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อคืนนอนเต็มที่เลยเพราะว่าอยู่บนเครื่องบินห่างกัน5ชั่วโมงที่นี่คุณสุพจน์บอกว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คนไทยมากเลยครับคุณสวนนายหวางบอกจริงไหมครับว่าผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาทำการเกษตรยิ่งกว่านั้นครับยิ่งกว่านั้นแต่ถ้าให้ฟังแล้วก็ผมจะไปสัมภาษณ์มาพูดคุยคุณตั้มบอกว่าไลฟ์บ่อยๆนะครับถ้าไม่มีเน็ตก็ถ่ายวิดีโอโพสต์ทีหลังได้ขอบคุณครับจะทำบางเรื่องก็จะทำอย่างไรครับคุณเฉยบอกสุดยอดมากครับผมดีใจมากนะครับถ้าคนไทยเนี่ยถ้าคนไทยจะช่วยกันคิดตามที่ผมไปเจอมาแล้วเล่าให้ฟังเพราะว่านี่คือความรู้สดๆความรู้ที่หาอ่านไม่ได้ในตำราเป็นความรู้ที่ผมพยายามจะไปหามาเพื่อจะถ่ายทอดให้ทุกท่านครับคุณสุตะเกื้อบอกว่าสุดยอดครับเห็นได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยครับครับคุณสมใจบอกเรื่องทุนอิสราเอลควรจะนำไปให้กับช้างเผือกของไทยน่าจะเป็นสนใจมากกว่าเด็กในกทม ช้างเผือกต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมเห็นด้วยนะผมคิดว่าถ้าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแล้วมีทุนมาเรียนอิสราเอลเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง AI เรื่องนวัตกรรม Machine Learning ผมมานะถึงแม้จะไม่บอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะลูกเอาตอนที่ผมมากรุงเทพครั้งแรกตอนผมอายุ18จากหาดใหญ่อะมันก็อันตรายนะสำหรับผมเพราะผมไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าผมไม่รู้ได้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าผมเกิดไม่ได้อะไรเลยอ่ะผมจะเอาตัวรอดยังไงในกรุงเทพผมกลัวมากเลยกรุงเทพโจรขโมยก็เยอะแยะใครต่อใครมาหลอกผมได้หรือเปล่าเพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดผมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ผมมีอย่างเดียวครับใจครับผมว่าผมต้องไปกรุงเทพเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กต่างจังหวัดทำได้เหมือนกับเด็กกรุงเทพตอนนั้นผมยังไม่รู้ได้ว่าเด็กกรุงเทพเป็นยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่ามันจะอันตรายขนาดไหนไอ้ตอนนั้นอันตรายไม่ใช่ระเบิดตอนนั้นอันตรายก็คือว่าผมจะหลงทางผมจะไม่มีโอกาสผมจะถูกกลั่นแกล้งผมจะถูกมองเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งอันตรายกว่านะครับเพราะเราจะถูกมองว่าเราเป็นประชาชนชั้น2แต่เราบอก no เราจะไม่ยอมเป็นประชาชนชั้น2เราจะต้องทำทุกอย่างขยันที่สุดพิสูจน์ว่าเราพร้อมจะเรียนรู้เราไม่ได้เก่งนะแต่เราพร้อมจะเรียนรู้แล้วถ้ามันมีอุปสรรคผมจะไม่ยอมถอยนี่คืออิสราเอลวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคอมเมนต์ทยอยมาเรื่อยๆเลยนะคอมเมนต์ตามมานะครับโอ้โหเยอะนะครับขอบคุณมากครับอยากเห็นประเทศไทยข้ามมิติเดิมๆมุมมองเดิมๆครับใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับที่ผมพยายามจะทำครับฮะครับคุณดุลบอกว่าผมติดตามท่านตั้งแต่เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับอยู่ให้ความรู้คนไทยไปนานๆนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณฟ้าลั่นบอกคุณลุงเป็นหนึ่งใน3บุคคลที่ผมชื่นชอบที่สุดผมหวังว่าจะได้พบคุณลุงนะครับได้เลยครับแล้วก็นี่จากประเทศลาวของเรานะครับบอกว่าเราเป็นสายครับเข้าใจเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ติดตามเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับว่าทุกชาติต้องการนวัตกรรมต้องการความมุ่งมั่นครับคุณปัญญาบอกสุดยอดครับต้องไม่ยอมแพ้ดีใจที่ได้ดูไลฟ์นี้นะครับคุณนวลละออติดตามครับขอให้ช่วยแชร์หน่อยคลิปนี้ผมอยากให้คนไทยได้ฟังได้ยินไม่ใช่แค่มาเที่ยวอิสราเอลแต่มาผมไปพูดกับคนที่เป็นคนผลักดันความเปลี่ยนแปลงอิสราเอลอยู่ถ้าเขาทำได้ทั้งที่มีอุปสรรคใหญ่หลวงเรามีทรัพยากรธรรมชาติมโหฬารมหาศาลมีอาหารดีอากาศดีมีคนดีมีธรรมชาติต่างๆนานาที่คนอื่นก็ไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยอาจจะมีทะเลแต่ทะเลก็ไม่ค่อยปลอดภัยก็จะมีเขาอาจจะมีประวัติศาสตร์นานยาวนานแต่เราไม่มีสิทธิ์จะอ้างเลยว่าเพราะเขาเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราเราสามารถเก่งและฉลาดในการได้ถ้าเราพยายาม
ปลี่ยนวิธีคิดครับแล้วติดตามนะครับผมจะไลฟ์มาเป็นระยะเพื่อเหมือนกับทุกท่านเรามาเที่ยวด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ